บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่เรื่องงบประมาณของหน่วยงานด้านสุขภาพนะครับตระกูลสเนี่ยนะฮะตระกูลสนะครับก็มีหลายหน่วยงานก็เป็นข่าวอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอาข้อมูลมาสู่ผู้ชมในรายการวันนี้นิดหนึ่งนะครับคืออาจจะถูกมองข้ามว่าไม่ได้เป็นองค์กรที่ได้รับงบประมาณสูงนะครับแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าไปดูหน่วยงานสาธารณสุขนะครับที่อยู่ในตระกูลนี้เนี่ยถือว่าได้งบประมาณเยอะทีเดียวนะครับมาดูตามกราฟิกที่จะปรากฏขึ้นหน้าจอตอนนี้นะครับหน่วยงานด้านสุขภาพตระกูลสมีหลายหน่วยงานแต่ละปีได้งบประมาณจำนวนมากเริ่มกันที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับหรือสพช.ได้รับงบประมาณเพื่อใช้ในงานบริหารงานปัจจุบันประมาณ170ล้านบาทงบประมาณสำหรับการจัดการกองทุนปัจจุบันประมาณ170ล้านบาทนะครับอันนี้ถือว่าเล็กนะฮะนี่ถือว่าน้อยไปดูที่ได้เยอะๆนะฮะแน่นอนสปสช.นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับงบประมาณจากกรมบัญชีกลางล่าสุดนะครับนั่นคือตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะฮะใช่แล้วฮะนั่นแหละฮะหน่วยงานด้านสุขภาพตระกูลสมีหลายหน่วยงานนะครับไปดูกราฟิกหน้าต่อไปสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.อันนี้ได้รับใหญ่ฮะ2ปีไม่ 2% นะฮะต่อปีจากภาษีบาปทั้งหมดอันนี้คล้ายๆกับสูตรของที่ทีวีไทยทีวีสาธารณะได้นะครับหรือประมาณปีละ 3,000 กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่าหากยิ่งเก็บภาษีบาปได้มากงบประมาณส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะในกรณีของสสส.นี่แตกต่างจากทีวีไทยทีวีสาธารณะทีวีไทยทีวีสาธารณะมีเพดานแต่อันนี้ไม่มีเพดานนะคือได้เยอะกว่านะครับคือถ้าเกิน 2,000 ล้านเกิน 3,000 ล้านก็แล้วแต่นะครับเก็บภาษีบาปได้เยอะก็ยิ่งได้เยอะนะตามหลักการในที่นี้แล้วก็มีสำนักงานสุขภาพแห่งชาติหรือสช.อันนี้ได้งบประมาณปีละ200ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเหมาะสมนะสำหรับการช่วยการพัฒนาสุขภาพของคนไทยหรือแนวทางในการรักษาหรือสร้างสุขภาพของคนไทยให้ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก็เลยมีความพยายามจากทางกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะสตรีมไลน์และกำกับดูแลองค์กรต่างๆเหล่านี้อย่างไรก็ดีผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้มากขนาดไหนเพราะว่ามันก็มีความเป็นอิสระในการบริหารองค์กรต่างๆเหล่านี้อยู่เหมือนกันเอาสั้นๆแค่นั้นแล้วกันนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความที่ประเทศไทยไม่มีเทคโนแครตแล้วในวันนี้ในรัฐบาลนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องนี้สักครู่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟร์ซีซั่นสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA โอเอ็กโปลดสูงสุด 80% ไวเลยโฮมโปรเอ็กโปลดสูงสุด 80% 15-24 มีนาคมนี้ที่เมืองทองธานีเอ้ยไม้พิมพ์โนบุyour พิมพ์โนบุหมดเลยอ่ะทำไมอ่ะลาสโตไนโตและนี่คือเรื่องประทับใจของผมกับพรีมโนบุคุณก็มีได้ลองดูขึ้นชื่อว่าการแข่งขันใจของนักแข่งกับเครื่องยนต์ต้องแรงไปด้วยกัน PTT Performa Racing ที่สุดของประสิทธิภาพเพื่อการปกป้องเครื่องยนต์สมรรถนะสูงมาตรฐานระดับสนามแข่งที่ความเร็วสูงสุดต้องแม่นยำไม่มีพลาด PTT Performa Racing เต็มรอบเต็มแรงจากปตท.การปลูกข้าวออร์แกนิกสำคัญจะต้องปรับปรุงดินให้มีชีวิตด้วยปุ๋ยธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเราคัดพันธุ์ข้าวที่ดี
ปล่อยให้สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติช่วยกำจัดศัตรูพืชยังคงใช้น้ำฝนแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่สะอาดที่สุดการปลูกข้าวออร์แกนิกต้องใช้ความอดทนแต่ก็คุ้มค่ากับผลที่ได้รับเพราะความสมดุลทางธรรมชาติจะอยู่กับเราตลอดไปจากข้าวออร์แกนิกมาเป็นน้ำนมข้าวกล้องงอก V-Fit อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ V-Fit จากข้าวออร์แกนิกอีกก้าวหนึ่งที่เราภูมิใจอัมพลฟู้ด A Healthy Taste อร่อยไทยใครทำก็อร่อยสินเชื่อลีสซิ่งแบบครบวงจรโดยกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง Moody's ควรจะปรับอันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลไทยขึ้นสักทีนะฮะไม่ได้ปรับมาตั้งนานแล้วคือเข้าใจว่า Standard & Poor's ในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ยังประกาศคงสถานะเครดิตไทยไว้เท่าเดิมเพราะยังกังวลเรื่องการใช้เงินในโครงการประชานิยมของรัฐที่อาจจะมีผลต่อการใช้งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดนะครับมีผลต่อหนี้สาธารณะต่อ GDP นะซึ่งเป็นประเด็นที่ Moody's แล้วก็ Fitch ก็กังวลเช่นเดียวกันแต่ผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่ Fitch ปรับอันดับความน่าเชื่อถือไปแล้วเนี่ย S&P ยังไงก็คงจะตามมาในกรณีของ Moody's เนี่ยทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเขาก็เล็งอยู่ว่า Moody's นั้นน่าจะมีโอกาสปรับอันดับความน่าเชื่อถือของไทยนะฮะที่อยู่ที่ BAA1 เนี่ยนะขึ้นมาเป็น A ลบนะสบนเขาประเมินว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะได้เห็นนะฮะคืออันดับที่ Moody's ให้เนี่ยยังต่ำกว่าที่เป็นจริงในมุมมองของสบนแล้ว Moody's ก็ยังไม่เคยปรับขึ้นเครดิตของไทยมานับ10ปีแล้วนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกิตติรัตน์ณรนองเนี่ยก็สั่งการให้เร่งชี้แจงข้อมูลต่างๆกับบริษัทจัดหาความน่าเชื่อถือทุกรายนะครับเพราะมองว่าอันดับของไทยนั้นต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถ้าจะบอกว่าระดับหนี้สาธารณะของไทยในปัจจุบันนั้นน่าเป็นห่วงไหมคำตอบคือไม่น่าเป็นห่วงที่พวก S&P และ Moody's เขายังเป็นห่วงก็คือว่าการใช้งบโดยเฉพาะในโครงการนะฮะที่ใช้เงินมหาศาลอย่างเช่นรับจำนำข้าวเนี่ยนะฮะในสุดแล้วยังไงมันก็กระทบกับฐานะหนี้สาธารณะในระยะยาวคือถ้าไม่กระทบณเวลานี้ก็คงจะกระทบในอนาคตซึ่งความเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยังทำให้มีน้ำหนักพอสมควรเวลาฝ่ายที่เขาจัดทำเรตติ้งในองค์กรต่างๆเหล่านี้เวลาเขาเถียงกันนะฮะมันมีน้ำหนักพอสมควรว่าทำให้ยังไม่สามารถปรับขึ้นเครดิตได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีผมให้เครดิตกับรัฐบาลในการที่เขาสามารถโน้มน้าวให้ Fitch เชื่อได้ว่าเราควรที่จะได้รับการปรับเครดิตขึ้นซึ่ง Fitch ก็ทำจริงนะฮะจาก BBB เป็น BBB+แล้วก็พันธบัตรระยะสั้นสกุลเงินต่างประเทศจาก F3 เป็น F2 ซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลนี้และทีมงานเศรษฐกิจที่ชี้แจงเรื่องนี้ให้กับ Fitch ได้ถ้า Moody's และ S&P ปรับขึ้นเมื่อไหร่ก็ฉลองได้อีกรอบท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะจากกูรูทางด้านเศรษฐศาสตร์ทุกคนว่ารัฐบาลนี้ใช้นโยบายที่สิ้นเปลืองจนเกินไปนะครับแล้วก็มีนโยบายในการจำนำสินค้าเกษตรที่ขาดทุนและขาดทุนในระยะยาวด้วยเนี่ยทางเดียวที่รัฐบาลจะสู้กับกระแสวิพากษ์วิจารณ์นี้คือถูกปรับเครดิตขึ้นพูดถึงเรื่องของกูรูเศรษฐกิจนะฮะแน่นอนกูรูเศรษฐกิจมีมุมมองแตกต่างกันหลายคนฝั่งที่เห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลเนี่ยหลักๆ ก็มี2ท่านนะเวลานี้ดร.วีรพงษ์รามังกูลเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาตินะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็เห็นดร.โกร่งเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันยกเว้นบางเรื่องนะยกเว้นจำนำข้าวแต่เรื่องอื่นก็ไม่ได้ขัดแย้งกับนโยบายของภาครัฐมากนักในขณะเดียวกันเนี่ยดร.โอฬารชัยประวัตินะก็อยู่ในทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยมานานแล้วก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งนะเป็นหัวหน้าทีมเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปคราวนี้ผมไม่ได้บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่มีเทคโนแครตเหลืออยู่ในประเทศที่ผมกำลังจะบอกคือน่าเสียดายที่ในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลชุดที่แล้วชุดประชาธิปัตย์ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะดึงเทคโนแครตนะหรืออาจจะมีความตั้งใจแต่ถูกปฏิเสธแต่ว่าพูดง่ายๆคือว่าเวทีการเมืองที่มีความขัดแย้งมากในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้เทคโนแครตนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการเมือง
นะซึ่งอันนี้น่าเสียดายคือผมอย่างที่ผมบอกคือมีแค่2คนน่ะแล้ว2คนที่อยู่ตอนนี้ก็อยู่ในแบบที่ไม่ได้อยู่เต็มๆในคณะรัฐมนตรีอาจารย์โอฬารก็ให้คำปรึกษานะฮะมีสำนักงานนโยบายการคลังแล้วก็ช่วยรัฐบาลในเรื่องที่มีการเจรจาการค้าแต่ว่าอาจารย์โอฬารก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในรัฐบาลทั้งๆที่อาจารย์นั้นมีดีกรีมีความรู้มีความสามารถมากพอที่จะอยู่ดร.โกร่งก็เหมือนกันนะก็ต้องเล่นการเมืองแบบที่ไม่เล่นการเมืองก็ต้องไปอยู่เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากนะถ้าคุณย้อนกลับไปดูสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์สมัยนั้นใช้เทคโนแครตเยอะนะฮะแล้วเทคโนแครตก็มีบทบาทในการช่วยเหลือให้คำแนะนำฝ่ายการเมืองที่บางทีนั้นทำในเรื่องเศรษฐกิจแล้วไม่ได้คำนึงนะฮะถึงเนื้อหาที่จะมีผลกระทบในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับมิติทางการเมืองนะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายถ้าผมนั่งคิดว่าทุกวันนี้ยกตัวอย่างอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทย2ท่านนะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนะครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนึกถึงสมัยคุณทารินนิมานเหมินนะครับอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ตอนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์นะย้อนกลับไปดูบทบาทของทั้ง3ท่านนี้ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยมีเวทีทางการเมืองสำหรับคนที่มีดีกรีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจแบบนี้หรือเปล่าไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีแล้วก็เทคโนแครตถ้าจะก้าวเข้ามาสู่การเมืองก็ต้องมาเปิดเปื้อนกับความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่ในสังคมไทยณเวลานี้นะมันอาจจะเป็นความจริงด้วยก็ได้ว่าทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์นั้นก็ไม่ได้ต้องการเทคโนแครตทางการเมืองอย่างแท้จริงนะครับต้องการคุมแต่ละกระทรวงเองพอถึงเวลานะอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องงบประมาณอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องอื่นก็ได้แต่ว่าเมื่อมองย้อนกลับไปอย่างน้อยในอดีตนะอย่างน้อยในอดีตมันยังมีโอกาสที่จะดึงเทคโนแครตนะกลุ่มนี้และกลุ่มอื่นเข้ามาได้นอกเหนือไปจากนั้นผมคิดแม้กระทั่งคุณสุรเกียรติเสถียรไทยนะที่วิจารณ์กันเยอะในช่วงนี้ไปออกรายการตอบโจทย์ที่ TPBS คุณสุรเกียรติเสถียรไทยก็เป็นเทคโนแครตในระดับหนึ่งเป็นเทคโนแครตระดับที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศนะฮะในสมัยคุณทักษิณนะครับรัฐบาลไทยรักไทยเทคโนแครตมีไหมสมัยนั้นก็ยังมีนะครับดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะฮะดร.สุรเกียรติเสถียรไทยคุณธนงพิทยะก็เป็นเทคโนแครตในระดับหนึ่งเป็นเทคโนแครตทางด้านแบงกิ้งทางด้านต่างประเทศถึงเวลาตอนนั้นคุณทักษิณยังสามารถดึงเข้ามาร่วมในเวทีการเมืองได้แต่ว่าในปัจจุบันถ้าจะทำอะไรอย่างนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะอีกคนหนึ่งในช่วงนั้นอาจจะนึกถึงดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีนะครับเป็นหนึ่งในเทคโนแครตที่จริงๆแล้วยังอยู่ยังมีความสามารถมากกว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลเยอะแต่ว่าคือถูกตีออกไปอยู่ในกรอบนอกซึ่งอันนี้น่าเสียดายสำหรับการลด talent pool ของประเทศนะครับมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะเอาตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดการเมืองไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปมีแค่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยเราจะเหลือเทคโนแครตแค่2คนคุณกิติรัตน์ ณรนองกับคุณกรจริกวณิชนะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าคุณกิติรัตน์กับคุณกรแย่นักแย่งหนาคุณกิติรัตน์ก็มีความสามารถมีประสบการณ์ในการทำงานในอดีตคุณกรเคยอยู่ JP Morgan คุณหรือ JF ธนาคมเนี่ยคุณกิติรัตน์เคยอยู่ตลาดหลักทรัพย์ก็มีความสามารถมีดีกรีนะในประสบการณ์ที่ทำมาแต่ว่าถ้าจะลิมิตอยู่แค่นี้ผมคิดว่ามันเป็นการ dilute talent pool ของประเทศลงไปมากเกินไปทำอย่างไรดีให้เพื่อไทยและปชปดึงเทคโนแครตที่ยังมีความสามารถในบ้านเมืองนี้อยู่เข้ามาเล่นการเมืองทำอย่างไรที่จะให้เทคโนแครตต่างๆที่ผมได้เอ่ยชื่อเมื่อกี้นี้และคนอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนั้นมองว่าการเมืองนั้นมันไม่เปิดเปื้อนเข้ามาแล้วมันไม่เสียหายและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของภาคการเมืองในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปชปหรือเพื่อไทยผมคิดว่าน่าเป็นโจทย์สำคัญพูดถึงเรื่องของการตอบโจทย์ประเทศไทยเนี่ยนะฮะนั่นแหละเป็นโจทย์สำคัญคือดึงคนที่มีดีกรีมี technocratic ability ในการเข้ามาและบริหารราชการแผ่นดินแบบที่สมัยท่านพลเอกเปรมเคยทำสำเร็จในช่วงนั้นนะครับในยุคนี้สมัยนี้แทบจะไม่มีเทคโนแครตเหลืออยู่เลยหรือถ้าเหลืออยู่ก็เหลืออยู่นอกวงการเมืองซึ่งก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้การเมืองนั้นมีน้ำหนักน้อยลงสำหรับอินเทลเจนเซียในกรุงเทพพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาตอบโจทย์กันฮะว่าคนรวยในสหรัฐเนี่ยจ่ายภาษีเนี่ยเยอะขนาดไหนเหมือนเมืองไทยเลยฮะเรื่องนี้สักครู่ปวดหัวเลือกสาระ
ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าสาวผมสวยพอจัดให้กับสันสิวเทรเซเม่เคลียร์โดสจัดให้ wow. จัดให้เลย wow. จัดให้โดนใจ wow. จัดให้ครับอยากร่วมรุ่นรางวัลส่งรหัสมาที่เบอร์489-0011ถึง18เมษายนนี้ส่งเลยโฮมโปรเอ็กโปลดสูงสุด 80% ไวเลยโฮมโปรเอ็กโปลดสูงสุด 80% 15-24 มีนาคมนี้ที่เมืองทองธานีตอนนั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำไมผมถึงไม่ให้เวลาเธอมากกว่านี้ไม่อย่างนั้นนี่เธออยู่ไหนอ่ะเธอคงไม่หายไปกับอีกคนฟ้าไหนคนอ่ะจะให้เวลาคุณมากขึ้นผมสัญญาทุกรายละเอียดเพื่อความสุขในอนาคตเริ่มต้นบ้านหลังแรกจาก Land and House คนที่รู้จักจะรู้ว่ามินมีเป็นคนยุกยิกยุกยิกนิดนึงอะค่ะเพราะงั้นมินต้องมั่นที่สนได้ขนาดนี้เพราะขยับเมื่อไหร่ก็หอมด้วยเรโซน่ามินิโปรออนมีโมชั่นเซนส์ให้ใต้วงแขนแห้งสบายมินอยู่นิ่งๆบ้างก็ขยับแล้วมันเรโซน่าแห้งมั่นใจแค่29บาทGSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารออมสินโทร1115คนในระดับท็อป 10% ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในปี1986จ่ายภาษี 54.6% ของประเทศฐานภาษีในสหรัฐในปี1986นะฮะ 54% เนี่ยมาจากคนที่มีรายได้สูงระดับ 10% แรกนะฮะส่วนในปี1986 45.3% ของภาษีมาจากคนที่มีรายได้ 90% ลงมาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยความรับผิดชอบต่อการจ่ายภาษีอากรในสหรัฐเนี่ยนะฮะไปตกอยู่ที่คนที่มีรายได้สูง 10% เนี่ยมากกว่าเดิมเยอะจาก 54.6% ในปี2013มาอยู่ที่ 70.6% ประมาณเกือบ3ใน4ของฐานภาษีทั้งหมดในสหรัฐมาจากคนที่มีรายได้ร้อยละ10ต้นๆของประเทศส่วน 90% ลงมาจ่าย 29.4% ความเหลื่อมล้ำทางสังคมมันมีอยู่เสร็จแล้วมันก็ถูกปฏิรูปหรือถูกแก้ไขอย่างนี้ดีกว่าถูกแก้ไขด้วยโครงสร้างการจ่ายภาษีที่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการขูดรีดภาษีจากคนรวยใช่หรือไม่ความเหลื่อมล้ำมันมีแต่ว่าโครงสร้างภาษีผมคิดว่าในหลายประเทศรวมทั้งเมืองไทยมันก็แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำสิ่งที่มีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการกระจายเงินภาษีออกไปในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากคนจนนั่นแหละมันเป็น vehicle หรือเป็นพาหนะในการใช้เงินที่ยังไม่มีประสิทธิภาพอยู่พาหนะนั้นก็คือรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐสหรัฐหรือรัฐเมืองไทยยังมีปัญหาการใช้เงินภาษีประชาชนอยู่แต่มันไม่ใช่ว่าคนรวยไม่จ่ายภาษีคนรวยจ่ายภาษีเยอะมากทั้งในสหรัฐและเมืองไทยเปรียบเทียบกับคนยากคนจนDaily Quoteในวันนี้นะฮะทอล์กกับเดอะทาวน์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณพิญโยไตรสุริยะธรรมมาประโยคเด็ดนะครับจากรายการตอบโจทย์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วอาจจะเป็นจากท่านสอสุวรรคก็ได้ที่พูดถึงหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะฮะ and what could have been ซึ่งก็เหลือเชื่อนะฮะสอสุวรรคอาจจะหลุดก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นประโยคเด็ดจากอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลซึ่งมีเยอะเหลือเกินนะฮะเด็ดแบบน่ากลัวไม่เอามาพูดอีกครั้งในรายการนี้ดีกว่า
แต่ประโยคเด็ดที่สุดผมคิดว่ามาจากคุณพินโยเองซึ่งเจอเข้าไปเองคนที่เจอไม่ใช่อาจารย์สมศักดิ์คุณพินโยพิธีกรตอบโจทย์หรืออดีตพิธีกรตอบโจทย์เพราะว่าคุณสมชัยสุวรรณบรรเขาหาคนใหม่อยู่นะฮะอาจารย์วันนี้ออกรายการอาจารย์จะเห็นพระบารมีเข้าไปใน Facebook ของอาจารย์ผมคิดว่าฝ่ายที่เขาตั้งชื่อตัวเองว่ารักพ่อภาคปฏิบัติเขาก็เคลื่อนไหวเพราะว่าเขาไม่พอใจการทำงานของคุณพินโยไม่ใช่แค่ไม่พอใจคุณสมศักดิ์หรือไม่พอใจสสุวรรณนั่นคือประโยคเด็ดคนที่โดนเองสงสัยจะเป็นคุณพินโยซึ่งจริงๆแล้วเป็นพิธีกรที่มีคุณภาพมากนะฮะในสังคมไทยในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่ามีไม่กี่คนที่อยู่ในระดับที่คนพินโยอยู่นะฮะมีคุณสรยุทธคุณพินโยมีจอห์นวินยูนะมีไม่กี่คนในประเทศที่อยู่ในระดับนี้คราวนี้เอาแถลงการผมชอบแถลงการที่คุณพินโยเขาทำนะครับไม่ใช่เวอร์ชันตอนเช้าวันนี้นะฮะนั้นอ่านไปแล้วในเวกับแต่ว่าออริจินอลเวอร์ชันเขียนได้ดีมากนะฮะคุณพินโยบอกว่าเลือกที่จะสละรายการเพื่อรักษาหลักการยินดีที่จะถูกประนามคุกคามเพื่อจะจุดไฟท่ามกลางความมืดหวาดขาดกลัวต่อการสนทนาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สว่างสวยเพื่อนำการกล่าวร้ายโจมตีในที่มืดออกสู่ที่แจ้งให้คนได้ถกแถลงแสดงเหตุผลและหักล้างกันด้วยปัญญามิใช่อารมณ์ทั้งนี้เพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สถาวรสืบไปในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วยความเชื่อมั่นในระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งดำรงอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคุณพินโยบอกว่าน่าเสียดายที่หลักการและเหตุผลอันเป็นบทสรุปสุดท้ายของรายการที่ชัดเจนที่สุดซึ่งคณะกรรมการนโยบายมีมติเป็นเอกฉันท์แล้วว่าสามารถออกอากาศได้กลับมีชะตากรรมที่พลิกผันในนาทีสุดท้ายจนนำมาสู่การยุติการออกรายการซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อศรัทธาที่มีต่อไทย PBS ในวงกว้างเสียหายจริงเพราะว่านี่เป็นรายการแฟลกชิพที่เป็นรายการที่ทำให้ TPBS นั้นมีชื่อมีเสียงรู้หรือเปล่าฮะคนที่อยู่ข้างในแล้วก็ทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรายการหรือฝ่ายข่าวรายการในไทย PBS มีดีเยอะแต่รายการที่ดังและทำให้คนนั้นดูช่องของคุณก็คือรายการตอบโจทย์และคนไม่ได้ดูตอบโจทย์เพราะตอบโจทย์คนดูตอบโจทย์เพราะคุณพินโยเหมือนคนดูเรื่องเล่าเพราะคุณสรยุทธหรือแม้กระทั่งคนดูรายการนี้เพราะผมคนดูเพราะพิธีกรในรายการแฟลกชิพแบบนี้คราวนี้ในกรณีนี้เนี่ยที่เขาชี้แจงมามีเหตุมีผลผมนั่งคิดว่าคือไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจผมเข้าใจฝ่ายที่เขาไปก่อม็อบเล็กๆที่หน้าสถานีด้วยซ้ำไปว่าเขาไม่พอใจที่เอาสสิวลักษณ์แล้วก็สมศักดิ์เจมส์ธีรสกุลมาออกผมเข้าใจว่ากลุ่มที่เขาตั้งคำถามกับการแสดงความคิดเห็นของสสิวลักษณ์แล้วก็สมศักดิ์เจมส์ธีรสกุลเนี่ยเขามองว่าทำไมคุณพินโยหรือตอบโจทย์ต้องให้เปิดเวทีให้กับคนสองคนนี้ซึ่งพูดกันไปพูดกันมาในที่สุดมันก็กระทบต่อสถาบันอันนั้นเข้าใจและเป็นประเด็นที่เขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นด้วยซ้ำไปไม่มีสิทธิ์ที่จะขู่ใช้ความรุนแรงต่อสถานีแต่เขามีสิทธิ์ที่จะไปยื่นเรื่องแล้วบอกว่าเรียกร้องให้มีการยุติการแพร่ภาพของรายการนี้เข้าใจฝ่ายที่เขาเคลื่อนไหวนะฮะว่าทำไมไปเปิดพื้นที่เขามีสิทธิ์ท้วงติงทางสถานีไอ้ที่น่าเสียดายและน่าเศร้าที่สุดก็คือว่าในเวลาที่องค์กรนั้นถูกโจมตีจากภายนอกแล้วที่ถูกโจมตีคือรายการที่ทำชื่อให้กับองค์กรเนี่ยนะฮะปรากฏว่าแทนที่คนที่อยู่ข้างในจะออกมาแล้วก็สนับสนุนรายการกันเองนะหรือพิธีกรที่ทำงานให้กับองค์กรตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบเอาท์ซอร์สหรือไม่เอาท์ซอร์สมันเหมือนกันนะฮะคุณไปจ้างให้เขาทำคุณไม่ได้จ้างให้เขาทำตั้งแต่แรกบอกเขาทำงานได้ดีคุณก็เลยจ้างให้เขาทำงานต่อสิ่งที่น่าเศร้าคือว่ามันมีการหาจังหวะช่วงชิงเพื่อขับคุณพินโยออกเองหาจังหวะช่วงยิงในการขับคุณพินโยออกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคุณนาตยาเวเรคุปฮะเขียนไว้บอกว่าเราต่างก็รู้กันดีว่าความศรัทธาต่อสถาบันเป็นเรื่องที่ยากจะแตะต้องอย่างฉาบฉวยตกลงคุณนาตยาพยายามจะบอกว่าคุณพินโยนั้นฉาบฉวยหรือเปล่าเนี่ยคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์นะฮะบอกว่านายพินโยคงดูลิเกมากเกินไปการทำงานอย่างไม่เป็นมืออาชีพของทางรายการทำให้ถูกสังคมส่วนหนึ่งตั้งคำถามคุณเสริมสุขพยายามจะบอกว่าคุณพินโยทำงานแบบไม่เป็นมืออาชีพ
แล้วสิ่งที่ไอรอนิกที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ทำให้ TPBS ดูเหมือนว่าเป็นมืออาชีพมากที่สุดและเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จคนเปิดมาแล้วอยากดูแล้วไม่อยากเปลี่ยนช่องเนี่ยก็คือตอบโจทย์ก็คือตอบโจทย์ผมก็เลยนั่งคิดโดยตรงแล้วตัวปัญหาใน TPBS เนี่ยไม่ใช่คุณพินโยและไม่ใช่ตอบโจทย์ตัวปัญหาใน TPBS ก็คือคุณหน้าตายากับคุณเสริมสุขไม่รู้จักตอบโจทย์สักทีพรุ่งนี้ต่อฮะเรื่องนี้นั่นก็คือ The Daily Dose นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ